สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เช้าข่าวเข้มในวันนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับ26กรกฎาคมเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นโปรยข่าวไปนะครับจากจังหวัดตราดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักนะครับที่เวลาน้ำท่วมแล้วมีการเด้งนะครับหรือว่าสั่งย้ายส่วนราชการเพราะว่าบกพร่องในการทำหน้าที่จนทำให้มีน้ำท่วมนะครับคือน้ำท่วมเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะครับทุกปีแหละฮะก็มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ท่วมปีละหลายๆจังหวัดนะฮะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วแต่หน้ามรสุมนะครับแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับก็จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรวจราชการและตรวจสอบปัญหาน้ำท่วม3ตำบลในจังหวัดตราดซึ่งเกิดจากการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสะสีเสียและมีความขัดแย้งกับผู้บริหารท้องถิ่นมีการกล่าวอ้างคำพูดว่าถ้าเป็นเทวดาจะบอกได้นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นายธำรงศักดิ์นักคราวงผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดบอกว่าอธิบดีกรมชลประทานได้ลงนามย้ายนายขันชัยชัยคงหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงไปดำรงตำแหน่งเดิมที่โครงการชลประทานจันทบุรีและย้ายนายพรพรมอุ่นแท่นในตำแหน่งเดียวกันมาดำรงตำแหน่งที่โครงการชลประทานตราดในกรณีนี้ก็คื อย้ายนายขันชัยชัยคงหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่าตอนเย็นนายธำรงศักดิ์ประกาศแจ้งเตือนเปิดประตูระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนบนลงมายังอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรือว่าเขาหรือว่าอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดแล้วก็แนวโน้มจากฝนฟ้าคะนองบวกกับปริมาณน้ำที่มีในอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนบนยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการชลประทานตราดก็คาดการผลกระทบและความเสี่ยงต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและรอบๆ บริเวณพื้นที่อ่างเขาระกำขยายเนี่ยนะฮะก็ขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังหากได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำสามารถติดต่อสอบถามได้แล้วก็ให้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมฮะแค่นี้เองนะตามข่าวนี่นะฮะก็มีแค่นี้ฉะนั้นชาวบ้านที่ติดตามข่าวนี้ก็จะงงๆว่าทำไมย้ายอย่างเงี้ยมันทำไมย้ายและอะไรมันยังไงไอ้ถ้าเป็นเทวดาก็จะบอกได้หรือจะแก้ได้เนี่ยมันเป็นยังไงลองฟังเสียงดูนะฮะอันนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็น่าจะถกกันพอสมควรนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับทั้งเป็นเรื่องของเอกสารนะครับซึ่งเอกสารผมว่าสมัยนี้ช้าครับนะครับช้าสมมติวันต่อวันยังไม่ทันเลยนะครับเราก็จะมีช่องทางการสื่อสารแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารครับมันเป็นปัญหาของเรื่องของข้อมูลการสื่อสารนะครับอย่างเมื่อกี้มีประเด็นที่ว่าน้ำจะต้องขึ้นกี่เมตรกี่เส้นอันนี้นะครับถ้าผมเป็นเทวดาผมบอกได้ครับขนาดอุตุเองเวลาเตือนผมยังเตือนภาพรวมเลยครับเตือนเป็นเปอร์เซ็นต์เตือนเป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของพื้นที่นะครับการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องแจ้งเตือนขนาดไหนแต่ถ้าจะบอกว่าวันนี้จะขึ้นเมตร2เมตรผมบอกไม่ได้หรอกครับว่าฝนตกเท่าไหร่น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะมาถึงเราหรือเปล่าเพราะมันเป็นระดับน้ำที่แหลมงอกประโยคเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมใช่คือคนเนี้ยคือคนที่ถูกย้ายนะครับขันชัยชัยคงหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำนะฮะอันนี้ในที่ประชุมดูเวลาคุณขันชัยพูดเนี่ยเหมือนกับมีอารมณ์อันนี้คือความขัดแย้งมันเกิดขึ้นแล้วใช้คำพูดไม่ดีนะใช้คำพูดไม่ดีฮะใช้คำพูดแบบนี้ไม่ดีใช่อธิบายอย่างเป็นหลักการนะเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะใช่อะไรที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ควรจะไปใช้คำนี้ใช่ไหมทำไมต้องไปใช้คำนี้แต่ผมเป็นเทวดาผมถึงจะบอกได้ใช่ก็คือคุณขันชาจะบอกว่าคือระดับน้ำเราบอกไม่ได้นะฮะแต่รู้แต่ว่าจะตกมากแค่นี้ถ้าผมไม่เป็นเทวดาผมถึงจะบอกด้วย
มันควรก็งงมากนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในรายละเอียดมันคงจะมีมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะแต่มันก็เกินกว่าที่เราจะทราบนะฮะแต่ว่าเพื่อลดกระแสความไม่พอใจแล้วก็ท่าทีก็ถูกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมาตรวจราชการและก็ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมใน3ตำบลที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งว่ากันว่าเกิดจากการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสระสีเสียแล้วก็อันนี้คือเวลาน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยฮะบางส่วนมันมาจากฝนตกนะฝนตกลงไปในอ่างเก็บน้ำหรือลงไปในเขื่อนหรือลงไปในฝายเนี่ยถ้ามันถึงระดับที่มันวิกฤตแล้วทั้งอ่างทั้งฝายแล้วก็จะปล่อยน้ำพอปล่อยน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมใช่ปล่อยน้ำจะท่วมพื้นที่ของชาวบ้านแต่ชาวบ้านเนี่ยก็จะรู้ว่าที่น้ำท่วมเนี่ยเพราะฝนตกเขาจะไม่บอกว่าน้ำเอ้ยทำไมน้ำท่วมอ่ะก็อ่างมันปล่อยน้ำมาที่อ่างปล่อยน้ำเพราะฝนไงใช่มาต้องพร่องน้ำออกมาต้องพร่องน้ำออกมาถ้าอ่างไม่ปล่อยน้ำเนี่ยนะอ่างก็จะแตกได้ไม่ยังเกิดขึ้นที่ไหนมหาสารคามเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยการปล่อยน้ำออกมาจากอ่างเก็บน้ำอันนี้เป็นการบริหารน้ำเป็นปกติธรรมดานะชาวบ้านก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับแต่ที่บอกว่านะครับการปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันมาจากฝนตกหนักแล้วมันมาจากการพร่องน้ำในอ่างคือมาจากฝนตกหนักและการพร่องน้ำในอ่างเนี่ยมันคือเหตุผลเดียวกันนะเพราะฝนตกหนักเขาจึงพร่องน้ำแต่บอกว่าเกิดจากความขัดแย้งกับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมว่าคำพูดเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นไปถามคุณเหรอใช่ไหมไปถามคุณใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมคุณพร่องน้ำหรือปล่อยน้ำหรืออยากจะรู้ว่าการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำสระสีเสียมันเป็นยังไงก็อธิบายเขาไปใช่ไหมก็อธิบายเขาไปแต่ไปใช้คำพูดแบบนี้เนี่ยนะมันมีแต่มันไม่มีดีอะในที่ประชุมเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ระดับไหนอยู่นะรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือว่าผู้ว่าหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีเขาไม่นั่งหัวโต๊ะแน่คนนี้ใช่ไหมเหมือนกับรายงานอยู่อ่ะใช่นะเราก็ไม่ทราบว่าในที่ประชุมเนี่ยเกิดขึ้นวันไหนยังไงและใครคือคุณขันชัยเนี่ยกำลังรายงานใครกำลังรายงานใครกำลังเล่าให้ฟังเล่าให้ใครฟังใครเป็นประธานในที่ประชุมนะแล้วก็น่าจะมีผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ด้วยแน่ใช่แต่ไม่น่าจะเป็นท่านธรรมนัสมั้งไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะดูสิฮะคือโดนย้ายเพราะคำพูดเขานะใช่ไหมเพราะคำพูดของเขาเนี่ยแล้วที่ตราดท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้4โมงเย็นก็ฝนตกลงมาอย่างหนักลมแรงด้วยนะฮะทำให้มีต้นไม้ล้มทับบ้านถนนสายไฟฟ้าเสียหายประมาณ10กว่าจุดโดยเฉพาะที่ถนนสายสุขุมวิทสาย3ขาออกที่เมืองตราดนะครับบริเวณช่วงหน้าร้านตราดมั่นคงปรากฏว่ามีต้นประดู่ต้นใหญ่เลยนะล้มลงมานะฮะล้มมาแล้วก็โดนรถเก๋งคันหนึ่งเป็นรถ BMW ป้ายแดงด้วยนะฮะได้รับความเสียหายคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ62ชื่อคุณวัลลานะฮะขับมาพร้อมกับหลานเนี่ย4เดือนเองนะฮะแล้วก็แม่บ้านก็อายุ50โอ้โหนี่สูงอายุ2ท่านแล้วก็เด็กอีก1คนแต่ยังโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับคุณเวลาก็เล่าให้ฟังขับรถกลับบ้านที่ตำบลท่ากลุ่มมากับหลานกับแม่บ้านนะครับตอนนั้นโอ้โหฝนตกหนักลมแรงปรากฏว่าต้นไม้ล้มทับรถยนต์ทั้งคันเธอบอกตอนนั้นตกใจมากแต่โชคดีที่ทุกคนในรถปลอดภัยนะฮะพอมาถึงที่เกิดเหตุแล้วขับอยู่ๆต้นไม้ก็โค่นลงมาเลยแต่ช่วงนั้นไม่แน่ใจมันลมมันแรงอะไรก็ไม่รู้ว่าเราก็ขับปกติอยู่ๆช่วงมันก็ชักลงมาเลยอะตกใจหมดเลยอะครับทำอะไรไม่ถูกอะงงหมดเลยอะแล้วก็ข้างหลังอ้าวหันไปมองมันมี10ล้ออยู่อะครับทีนี้พอมันชักลงมาปึ๊บอย่างเงี้ยครับมันคุมมือไปหมดเลยงงอะ
แล้วก็หันไปมองหลานมันไม่ได้เป็นอะไรมากอะนะแต่ว่ารถมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าไอ้กิ่งไม้อะไรพวกนี้มันขวางอยู่ค่ะหมายถึงก็ไม่ได้ตัวรถไม่ได้อะไรมากก็โดนหลังคากับโดนกระจกแตกกระจกเป็นร้าวไม่แตกพอไปดูหลานก็นั่งอยู่พอดีแม่บ้านก็บุ้มอยู่ก็ตกใจนี่นะพอมาถึงที่แล้วก็พายุลมแรงฝนตกเมื่อวานนี้ที่ตราดนั้นยังสร้างความเสียหายในอีกหลายพื้นที่นะครับนี่อันนี้โชคดีมากเนี่ยที่คนในรถไม่เป็นอะไรใช่มีเด็กอยู่ด้วยฮะเด็กที่พี่เขาอุ้มอยู่4เดือนเองปกติแล้วต้นไม้สูงใหญ่ขนาดเนี้ยมักจะไม่มีปัญหาถูกพายุพัดถล่มโค่นง่ายๆเลยฮะใช่เพราะต้นไม้มันลงรากไปหนาแน่นแล้วอ่ะท่านผู้ชมฮะจากกรณีที่มีการขึ้นป้ายซื้อขายสัญชาตินะฮะที่ห้วยขวางแล้วก็นำมาซึ่งทางด้านของตม.ตำรวจในท้องที่ก็ช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าที่ขึ้นไปนั้นและต้องเอาลงทันทีมันมีข้อกฎหมายไหนผิดระเบียบอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปตรวจสอบใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็อย่างที่เราทราบก็ไปเจอคุณผู้หญิงคนหนึ่งและอีกวันหนึ่งก็ไปเจอแฟนเขานะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารลนชัยนะครับท่านผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจโททิติแสงสว่างนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาตรองสตม.ก็มาร่วมกันนะครับตรวจสอบขยายผลจากกรณีที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาภาษาจีนที่แยกห้วยขวางนะครับจนสืบทราบว่า เกี่ยวข้องกับนายซินหลิงนะครับอายุ33ปีเป็นคนจีนนะครับเป็นสามีของนางซูน่าอายุ35ปีก็สืบทราบว่าซินหลิงเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศจีนมีข้อหามาจากเมืองจีนนะครับซื้อข้อหาคือซื้อขายบัตรประจำตัวและเป็นบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีชุดสืบสวนสตม.ก็ได้ลงระบบเฝ้าระวังของสตม.และขออนุมัติเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนะครับเวลา 7:00 นก็ตรวจพบว่านายซินหลิงกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางช่องทางท่าอากาศยานดอนเมืองชุดสืบสวนก็เข้าตรวจสอบพบนายซินหลิงนะฮะก็แจ้งให้นายซินหลิงทราบว่าถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วก็นำตัวนายซินหลิงส่งนะครับสตม.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากการขยายผลนะครับนายซินหลิงเกี่ยวข้องเป็นสามีนางซูน่าจากการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์ของนายซินหลิงพบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์นะที่ปรากฏที่ประกาศบนป้ายโฆษณาภาษาจีนที่บริเวณแยกห้วยขวางแล้วก็จากการซักถามปากคำนางซูน่าก็รับว่าได้นำโทรศัพท์มือถือของนายซินหลิงสามีไปใช้เพื่อเตรียมตัวติดต่อกับลูกค้าที่จะมาใช้บริการทำหนังสือเดินทางตามที่ประกาศไว้บนป้ายโฆษณานะครับแต่เธอก็บอกว่าก็ยังไม่ทันได้มีลูกค้าติดต่ออะไรมานะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็เลยมีผู้ต้องหา2คนนี่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในป้ายเนี่ยเป็นเบอร์ของนายซินหลิงนายซินหลิงทำผิดมาจากเมืองจีนฉะนั้นก็ถูกเราจับได้ก่อนที่จะหนีไปนะฮะก่อนที่จะหนีไปเราก็ตรวจสอบจับส่วนนางซูน่านะครับนางซูน่าเราก็ส่งกลับประเทศจีนอ๋อครับเนี่ยส่งกลับประเทศจีนแล้วก็ตัวสามีเนี่ยก็คงจะต้องถูกส่งไปในไม่ช้านี่แหละส่งไปให้ทางการจีนนี่ท่านผู้ชมฮะก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมใช่ขึ้นป้ายแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยแหมคดีนี้ผิดโอผิดหลายส่วนนะใช่สองคนนี้ที่คุณอ่านไปก็ผิดนะฮะคนที่เป็นอาคารให้เขาเช่าติดตั้งป้ายก็ผิดใช่ร้านที่รับงานติดตั้งป้ายก็ผิดใช่โอ้ผิดหลายส่วนเลยทาง
จ้าของอาคารที่ให้เช่าพื้นที่ขึ้นป้ายเนี่ยก็เห็นแก่ได้ไปนิดนึงใช่ไหมเขาติดต่อมาเขาพร้อมจ่ายเงินก็ให้เขาขึ้นเลยใช่ยังไม่ทันรู้เลยว่าข้อความคืออะไรซวยไปเลยซวยเลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่26กรกฎาคมวันนี้ที่ศาลปกครองจะมีการพิจารณาคดีสำคัญตอน9โมงเช้านี่นะเหลืออีกไม่กี่นาทีศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีซึ่งบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดกรณีผิดสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพื่อขอให้ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาเนี่ยฮะก็รายละเอียดของคดีนี้ BTSC นะครับเป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องว่ากทม.ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และบริษัทธนาคมหรือว่า KT เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ทั้งสองผิดสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ช่วงอ่อนนุชแบริ่งแล้วก็ตากสินบางว่านะหัวท้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2ช่วงแบริ่งถึงเคหะสมุทรปราการแล้วก็ช่วงหมอชิดคูคตเนี่ยนะฮะเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีมีหนังสือไปเมื่อ18กันยายนปี63และหนังสือ15มกราคม64ทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ให้ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ก็เพิกเฉยก็เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองชั้นต้นนะฮะพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและก็กรุงเทพธนาคมร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินสำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเงิน 11,757 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนต่อขยายที่1นะฮะจำนวน 2,348 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของเงินต้นจำนวน 2,199,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2อันนี้อีกจำนวน 9,406 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนะฮะพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดยังไงก็ตามแต่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาคดีในชั้นของศาลปกครองสูงสุดที่นัดอ่านคำพิพากษานะครับดีนะฮะก็เรื่องของหนี้สะสมรถไฟฟ้าสายสีเขียวระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทกรุงเทพธนาคมกับทาง BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะฮะก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการชำระก้อนแรกไปแล้วนะครับเมื่อ2เมษายนปีนี้แหละฮะอันนั้นเนี่ยมันเป็นการชำระค่าติดตั้งนะค่าติดตั้งระบบไฟฟ้านะส่วนต่อขยายก็ 23,000 กว่าล้านบาทนะก็มีทั้งส่วนต่อขยายที่1อ่อนนุชแบริ่งสะพานตากสินถึงบางว่าแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2แบริ่งถึงสมุทรปราการแล้วก็หมอชิดถึงคูคตก้อนนั้นเนี่ยเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแต่ของวันนี้เนี่ยจะเป็นกรณีของผิดสัญญาการให้บริการเดินรถและค่าซ่อมบำรุงค่าจ้างเดินรถค่าจ้างเดินรถอะไรแหละเมื่อวานนี้คุณคีรีกาญจนภาครับนะครับคุณคีรีกาญจนภาประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนก็ได้พูดนะครับให้สัมภาษณ์ว่านี่ครับก็พูดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนะครับช่วงหนึ่งคุณคีรีก็บอกว่าธุรกิจเดินรถจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับจำนวนตัวเลขผู้โดยสารอาจจะเติบโตช้า
ก็มาจากสถานการณ์โควิดหลายปีนะครับที่ทำให้ตัวเลขระบบขนส่งถดถอยและจากนโยบายของรัฐบาลในตอนนั้นที่ให้ประชาชนงดออกจากบ้าน Work from home บวกกับกระแสเงินสดที่ติดขัดจากการที่ไม่ได้รับค่าจ้างเดินรถมากว่า4ปีมียอดมากกว่า 40,000 ล้านและค่าการดำเนินงานบำรุงรักษานะครับจากกทม.และบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือว่า KT ซึ่งหลายฝ่ายก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับในส่วนของค่าจ้างเดินรถในวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำพิพากษาซึ่งยังไม่สามารถทราบได้ว่าคำพิพากษาจะออกมายังไงแต่ที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้รับค่าจ้างเดินรถบริษัทไม่เคยทอดทิ้งคนกรุงเทพและไม่เคยหยุดเดินรถเพราะเชื่อว่าคำพิพากษาที่ออกมาจะเป็นคุณกับเรานะครับจะเป็นคุณกับเราเพราะคำพิพากษาที่ออกมาแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะและต้องดูว่าหลังจากนี้กรุงเทพธนาคมและกทม.จะชำระเงินยังไงให้ BTS ก็เชื่อว่าจะทำให้กระแสเงินสดของบริษัทปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพธนาคมก็จ่ายเงินงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลมาแล้วนะฮะ 23,000 กว่าล้านบาททำให้ปีนี้บริษัทมีเงินกลับมากว่า 60,000 ล้านก็จะทำให้อนาคตของบริษัทการดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการคิดอะไรใหม่ๆและทำการลงทุนเพื่อผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับนี่ฮะคุณกิริก็มีการขอโทษผู้ถือหุ้นนะเมื่อวานนี้นะขอโทษที่การเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่อาจจะไม่มากก็ชี้แจงให้ฟังว่าส่วนที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวมันก็ติดตรงนี้แหละก็มันเจอเรื่องของโควิดนะฮะเจอคน work from home แล้วก็มาเจอกทม.กรุงเทพธนาคมไม่จ่ายนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่3ต้องตัดสินท่านผู้ชมใช่นี่ก้อนนี้นานมากนานมากโอ้โหนานท่านผู้ชมฮะในช่วงที่เรื่องปลาหมอคางดำเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นข่าวทั้งข่าวในสื่อกระแสหลักแล้วก็ในโซเชียลในโซเชียลเนี่ยนะครับท่านเล่นไลน์ท่านก็อาจจะได้รับข้อมูลภาพล้อเกี่ยวกับปลาหมอคางดำแล้วก็โทษบริษัทหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาปลาหมอคางดำระบาดในปัจจุบันนี้นะฮะก็คือมีการวาดเป็นการ์ตูนบ้างนะฮะมีการส่งข้อมูลกันเกี่ยวกับไปโทษบริษัท CP CPF นะCPF ไปโทษเขานะฮะเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวอิสรารายงานนะครับเมื่อวานนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ยื่นหนังสือให้ข้อมูลคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนที่ทางบริษัทไปเกี่ยวข้องกับนะปลาหมอคางดำย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนำเข้าลูกปลาหมอคางดำ 2,000 ตัวจากประเทศกาหน้านะตั้งแต่ปลามาถึงไทยจนถึงขั้นตอนทำลายฝังซากและส่งซากปลาให้กรมประมงนะครับเมื่อวานนี้ผู้ที่ไปให้ข้อมูลก็คือคุณเปรมศักดิ์วนัชสุนทรผู้บริหารสูงสุดด้านการวิจัยของทาง CPF เปิดเผยนะครับตามที่คณะกรรมการเชิญบริษัทเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำบริษัทชี้แจง CPF เนี่ยนะฮะนำข้อมูลนำเข้าลูกปลาหมอคางดำนะครับจากกาหน้าตัวขนาด1กรัม 2,000 ตัวเมื่อวันที่22ธันวาคม2553นะฮะท่านผู้ชมค่อยๆดูนะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงครับเราจะได้ไม่โทษกันซีซัวนะครับตั้งแต่ธันวาคม53นะใช้เวลาเดินทางบอกด้วยฮะ35ชั่วโมงพอมาถึงสุวรรณภูมิเปิดกล่องโฟมบรรจุลูกปลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเลยดูพร้อมกันที่ด่านกักกันลูกปลาตายเยอะมากนะฮะและเมื่อรับลูกปลามาถึงฟาร์ม
ได้ตรวจคัดแยกพบว่ามีลูกปลาเหลืออยู่เพียง600ตัวใช้เวลาเดินทาง35ชั่วโมงนะครับมันก็ตายไปตายไปเยอะเหลือ600ในสภาพที่ไม่แข็งแรงด้วยก็นำลูกปลาที่ยังไม่ตายลงในบ่อเลี้ยงซีเมนต์เนื่องจากปลายังมีสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับแต่ลูกปลาก็ทยอยตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเอามา 2,000 เหลือ600แล้วก็ยังตายไปเรื่อยๆเนื่องจากสภาพลูกปลาที่เหลือไม่แข็งแรงและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการวิจัยทางบริษัทจึงโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่มีชื่อระบุอยู่ในหนังสืออนุมัตินำเข้ากรมประมงอนุมัตินำเข้านะฮะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เก็บตัวอย่างใส่ขวดโหลแช่ฟอร์มาลีนและให้นำมาส่งที่กรมประมงดังนั้นสัปดาห์ที่2ของการรับปลาเข้ามาจึงเก็บตัวอย่าง50ตัวดองฟอร์มาลีนนะฮะเข้มข้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน6มกราคม54สัปดาห์ที่3ปลาก็ทยอยตายเหลือ50ตัวฮะบริษัทตัดสินใจยุติโครงการไม่วิจงวิจัยอะไรแล้วฮะ50ตัวมันน้อยมากนะครับก็ทำลายลูกปลาทั้งหมดโดยใช้คลอรีนใส่ลงไปในน้ำในบ่อเลี้ยงซีเมนต์เพื่อฆ่าเชื้อและทำลายลูกปลาที่เหลือหลังจากนั้นเก็บลูกปลาทั้งหมดแช่ฟอร์มาลีนเข้มข้น24ชั่วโมงแล้วนำมาฝังกลบโรยปูนขาวในวันที่7มกราคมปี54รวมระยะเวลาที่ลูกปลาชุดนี้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพียง16วันและบริษัทก็แจ้งต่อกรมประมงถึงการตายของลูกปลารวมถึงได้ทำลายซากลูกปลาตามคำแนะนำของกรมประมงนะและก็ส่งตัวอย่างลูกปลาดองทั้งตัวในฟอร์มาลีนทั้งหมด50ตัวนะครับ2ขวดขวดละ25ตัวให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงในวันที่6มกราคมปี54ก็เดินทางมาที่กรมประมงและก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ท่านนี้แหละฮะเรื่องการส่งมอบตัวอย่างลูกปลาทั้ง2ขวดเจ้าหน้าที่ก็รับมอบหมายแล้วก็มีบันทึกนะครับเซ็นชื่อกันนะฮะคุณเปรมศักดิ์ย้ำว่าบริษัทไม่มีการวิจัยไม่ได้เลี้ยงปลาหมอคางดำเลยนับตั้งแต่มกราคมปี54นะครับแม้ว่าบริษัทมั่นใจว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดตอนนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงนำศักยภาพองค์กรช่วยขับเคลื่อน5โครงการสำคัญดังนี้ครับ 1. ร่วมกับกรมประมงรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีการระบาด2ล้านกิโลกรัมในราคา15บาทต่อกิโลกรัม 2. สนับสนุนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำอีก 200,000 ตัว 3.สนับสนุนกิจกรรมจับปลาโดยสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและกำลังคนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหา 4. ร่วมกับสถาบันการศึกษา3แห่งคือมอเกษตรนะเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็มอขอนแก่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคางดำและ 5. ร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากมอเกษตรเทคโนพระจอมเกล้านะครับในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งเราคนที่เล่นโซเชียลเล่นไลน์ต้องรับทราบเราจะได้ไม่เป็นช่วงหนึ่งของการแพร่ข่าวส่งต่ออะไรผิดๆไปเอาผู้บริหารเข้ามาล้ออย่างเงี้ยนะเอามาตกแต่งภาพเงี้ยแล้วก็ไปโทษเขาอันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 53-54 รวมระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทย16ตัว16วันแล้วที่เหลือก็เหลือเพียงแค่50ตัวทำอะไรไม่ได้ที่สุดก็ต้องทำลายทิ้งหมดไม่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่บัดนั้นนะฮะเขาส่งโหลดองปลาเนี่ยไปตั้งแต่ปี54ใช่นะฮะแต่ว่าไอตอนที่เขาไปตรวจในบ่อพักน้ำมันปี60แล้วก็เอาปลาในบ่อพักน้ำเนี่ยมาตัดครีบแล้วก็เลยเจอว่าเป็นปลาหมอคางดำแต่ว่าไอ้บ่อพักน้ำเนี่ยอย่างที่เขาอธิบายมันไม่ใช่บ่อปิดนะมันเป็นบ่อพักน้ำที่เชื่อมกับแหล่งน้ำธรรมชาติใช่ไหมฮะคือปลาที่เขาเอามาเนี่ยมันอยู่ในบ่อซีเมนต์มันตายหมดเขาดองฟอร์มาลีนเรียบร้อยแต่ตอนที่ไปเอาปลามาตรวจเนี่ย
ไปเอาจากบ่อพักน้ำซึ่งมันเชื่อมกับแหล่งน้ำธรรมชาติฉะนั้นพอมันเชื่อมแหล่งน้ำธรรมชาติมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีปลาจากที่อื่นหลุดเข้ามามันระบาดมาแล้วฉะนั้นจะไปบอกตีขุมทั้งหมดว่าก็มาจากบ่อพักน้ำของคุณมันก็ต้องเป็นปลาของคุณมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ล็อตนั้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่ล็อตนั้นมันไม่ใช่ล็อตนั้นแล้วล็อตนั้นมันเรียบร้อยไปแล้วมันอยู่ในขวดโหลแล้วถูกดองแล้วนะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในเพจ SROITU ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับปลาหมอคางดำนะฮะบอกว่าปี61ถึง62คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจผลกระทบนะฮะจากการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนงานวิจัยของสกว.พบปรากฏการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำโดยข้อมูลค้นพบในปี62พบว่าช่วงการระบาดช่วงระหว่างปี59ถึง61ปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศในชุมชนตำบลแพรกหนามแดงนะฮะปี59สร้างความเสียหายต่อรายได้ประมงของชุมชนลดลง 5% ปี60สร้างความเสียหายต่อรายได้ประมงลดลง 10% ปี61สร้างความเสียหายต่อรายได้ประมงในชุมชนลดลง 15% ปัจจุบันคาดการความเสียหายต่อรายได้ไม่น่าจะต่ำกว่า 90% นี่นะฮะผลกระทบความเสียหายจากปลาหมอคางดำปี59จนถึงปัจจุบันเฉพาะชุมชนตำบลแพรกหนามแดงเพียงแค่ตำบลเดียวนะฮะคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทต่อปีอันนี้แค่ตำบลเดียวนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงของการระบาดของปลาหมอคางดำอย่างที่เราเคยปล่อยเสียงเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยปล่อยกุ้งไปหรือปล่อยปลาไป 4,000 กว่าตัวเงี้ยพอถึงเวลาโอ้มันโตเต็มที่ไปจับมันขึ้นมาเหลือ 1,000 ตัวโอ้โหที่เหลือถูกกินมันถูกกินแล้วปลาหมอคางดำเนี่ยมันกินได้ทั้งวันใช่ไหมมันกินเก่งมันกินได้ทั้งวันลำไส้มันยาวกว่าตัวมัน5เท่าเงี้ยนี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องช่วยๆกันนะฮะช่วยๆกันช่วยกันกินช่วยกันกินคือกินใครไม่เคยลองก็ลองดูอย่างที่บอกดีนะที่มันยังกินได้นะใช่โอ้ถ้ามันกินไม่ได้นี่นะจริงลำบากเลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยแต่คนก็ยังไม่ค่อยกินอ่ะใช่ไหมคนยังไม่ค่อยกินเอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวหลายบริบทนะฮะกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ